คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่ตอนนี้กำลังติดความเพอร์เฟกต์อยู่ค่ะแล้วก็ไม่กล้าลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหลายๆคนนะคะบอกว่าอยากจะออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะอยากจะออกมาไลฟ์สดนะคะอยากจะออกมาทำคลิปวิดีโอนะคะแต่ว่าก็แบบมองไปที่ตัวเองนะคะว่าฉันยังไม่พร้อมฉันยังไม่สวยฉันยังไม่เก่งฉันยังไม่ดีพออุปกรณ์ฉันยังไม่ครบไมค์ไลฟ์สดฉันยังไม่ได้ฉากไลฟ์สดฉันก็ไม่มีนะคะคุณโฟกัสที่ความขาดแคลนค่ะแต่สาจะบอกแบบนี้นะคะถ้าคุณคาดหวังความเพอร์เฟคหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กับการออกมาหน้ากล้องของคุณในครั้งแรกนะคุณจะไม่มีทางที่จะได้ลงมือทำนะคะแล้วคุณก็จะไม่ได้กลายเป็นคนที่เอ็กซ์เพิร์ทหรือเชี่ยวชาญในด้านนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ควรที่จะติดความเพอร์เฟกต์กันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะคะคุณอยากทำอะไรคุณอยากออกมาหน้ากล้องคุณอยากออกมาไลฟ์สดอยากทำคลิปวิดีโอนะคะก็จงเริ่มเลยค่ะแล้วก็ลงมือทำทันทีเลยนะคะคุณก็จะกลายเป็นคนที่ทะลุขีดจำกัดค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าแค่วันนี้ค่ะคุณลงมือทำแล้วก็ขอแค่คุณนะคะเก่งขึ้นไปวันละแค่ 1% นะคะเท่ากับว่า1ปีมี365วันคุณก็จะกลายเป็นคนที่เก่งถึง 365% แล้วนะคะเราทะลุขีดจำกัดไปแล้ว 100% นะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่าคาดหวังความเพอร์เฟกต์ตั้งแต่ไลฟ์แรกหรือคลิปแรกนะคะจงลงมือทำทันทีนะคะและยังไงนะคะลองพิมพ์กันเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์นะคะว่าฉันจะออกมาหน้ากล้องค่ะโค้ชสาบิสเนสออนไลน์เอ็กซ์เพิร์ทสวัสดีค่ะ